สนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง Worldgas 02-272-3333ผ่านไปแป๊บเดียวถึงช่วงสุดท้ายซะแล้วเหรอเนี่ยเวลามันจะผ่านไปเร็วไปไหนกันเนี่ยไม่รู้หรือไงว่าผมเนี่ยไม่รีบเวลามันก็เดินอยู่ได้โอ้ยไม่มีอะไรเลยแล้วเวลาเป็นลูกค้าให้น่ารักมากแบบเวลาไปเที่ยวไหนอ่ะซื้อของมาฝากเราไม่ได้เป็นญาติกันเลยเวลาที่เป็นลูกค้าเฉยๆนะซื้อของมาฝากตลอดเวลาไปเที่ยวไอ้ที่ราดนมราดช็อกโกแลตอยู่เนี่ยผมขอสักจานได้ปะคุณบุ๊กครับเมนูที่ร้านก็มีแปลกๆเยอะนะครับยังจะคิดเมนูใหม่ๆออกมาอีกป่ะตลอดเวลาครับเราจะคิดทำเมนูใหม่ๆตลอดเวลาผมจะออกเมนูใหม่ๆตลอดเมนูไหนขายไม่ดีผมก็จะลดลงไปนี่วันนี้มีวัตถุดิบเตรียมอยู่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะให้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูที่ออกขายได้หรือเปล่าคือราดหน้าเป็ดพะโล้ครับมันเข้ากันตรงไหนอ่ะเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองนี่ผมเพิ่งซื้อของมาวันนี้ว่าจะลองทำราดหน้าเป็ดพะโล้แล้วก็โดยปกติคือผมทำรายการทีวีอยู่ด้วยชื่อว่ารายการฟู้ดเวิร์กถ้าใครเคยได้ดูรายการฟู้ดเวิร์กนี่ก็จะเป็นรายการที่เป็นอาหารแบบฟิวชั่นเหมือนกันซึ่งผมก็จะฝึกทำอาหารในรายการที่นี่แหละเมนูทุกอย่างที่เกิดในรายการก็จะคิดที่นี่บางวันเราก็จะไปขุดหลุมเอาไก่ไปฝังแล้วเผาไฟกันอยู่ที่ลานจอดรถเผาข้าวหลามกันในป่าอยู่ตรงนี้บางทีชาวบ้านอยู่เขาก็ด่าควันอะไรเนี่ยครับก็คือเราจะฝึกผมก็จะฝึกทำอาหารไปเรื่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันไม่เบื่อเวลาที่ผมได้ทำอะไรเงี้ยฮะคุณบุ๊กเขาบอกชื่อรายการของตัวเองให้คุณผู้ชมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าว่างๆนะก็แวะไปติดตามรายการของคุณบุ๊กบ้างนะครับแต่ห้ามปันใจไปให้คุณบุ๊กนะจนลืมพ่อครัวปันเด็ดขาดล่ะไม่งั้นเนี่ยผมร้องไห้จริงๆด้วยนะไส้กรอกเยอรมันรส3ครับส่วนใหญ่ลูกค้าพูดถึงบุกราดหน้าขั้นเทพว่ายังไงบ้างอะครับลูกค้าพูดถึงบุกราดหน้าขั้นเทพยังไงบ้างลูกค้าทุกคนน่ารักครับลูกค้าทุกคนมักจะบอกผมว่าคือลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในใกล้ๆกันเนี่ยเขาจะเห็นผมตั้งแต่เป็นเด็กคือแต่ก่อนผมก็เป็นเด็กวิ่งเล่นเกเรอยู่แถวนี้แหละใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเขาจะเห็นผมตั้งแต่เป็นเด็กทุกวันนี้เวลาเขาเจอเราถือว่าเราแบบเหมือนกับทำธุรกิจได้ยังไม่ถึงประสบความสำเร็จแต่ถือว่าดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้ครับผมเขาจะบอกว่าดีใจด้วยนะเก่งจังเลยเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กคือทุกคนเขาก็จะยินดีกับเราครับแล้วก็แบบเราก็ตรงนี้แหละมันก็เป็นกำลังใจบางคนเวลาเขาทานแล้วเขาก็ชมอร่อยเรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจที่จะแบบคิดเมนูหรือแบบทำอะไรใหม่ๆที่มันดีๆให้ลูกค้าได้ทานนะครับผมอันนี้คือเนื้อริบอายเหมือนที่เราใช้กับสเต็กอะครับมันจะต่างกับราดหน้าเนื้อธรรมดาตรงที่ว่าพอเนื้อชิ้นใหญ่หนาเนื้อคุณภาพดีเนี่ยเวลาเราทานไปมันจะมีเหมือนกับรสนุ่มๆหรือรสสัมผัสของเนื้อมากกว่าที่จะเป็นเนื้อหมักชิ้นบางแล้วมีลูกค้าที่ประทับใจบ้างเปล่าครับหน้าตาหล่อๆแบบเนี้ยถ้าจะมีลูกค้าประทับใจเยอะอยู่แล้วแหละผมว่านะอยากรู้ว่าจะสู้ผมได้ป่ะเนี่ยมีครับมีลูกค้าบางคนแบบเขาวันแรกผมเป็น
ก็บอกว่าเป็นลูกค้ามีอายุแล้วแหละเป็นคุณป้าคนหนึ่งก็เขาก็มาทานเสร็จเวลาเขามาทานเนี่ยบางทีเขาไปเที่ยวไหนมาเขาจะซื้อของมาฝากผมวันนี้ไปตอนนั้นเขาไปแถบเหมือนแถบทางอาหรับทางผมจำไม่ได้นะประเทศอะไรมันนานแล้วเขาก็ไปซื้อโลชั่นทาตัวที่เป็นแบบของอาหรับจะเป็นกลิ่นเหมือนเนยถั่วอะไรเงี้ยมาฝากผมก็แบบดีใจน่ารักแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงตอนที่เราเปิดร้านใหม่ๆเขามาชิมปุ๊บเขาก็เอาแบงค์มาให้ใบหนึ่งเป็นแบงค์ร้อยเขาบอกเขาจะเรียกผมว่าเชฟเขาบอกว่าอันนี้ให้เชฟนะเป็นแบงค์ที่มีเลข9 2ตัวข้างหน้ามันหมายถึงว่าให้เชฟก้าวหน้าโดยที่ผมกับเขาเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ได้เป็นญาติกันแล้วผมจนทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยรู้จักชื่อลูกค้าคนนี้แต่ทุกครั้งที่เขามาเขาจะทักทายแล้วก็มีของฝากเราตลอดเวลาดีใจมากแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนที่มาแล้วก็แบบเหมือนกับทักทายเป็นกันเองคุยเล่นกันสนุกครับใช่ซื้อของมาฝากด้วยทำไมผมไม่มีแบบนี้บ้างเนี่ยอยากได้แบบนี้บ้างอะครับคุณผู้ชมหน้าตาผมก็ดูดีกว่าคุณบุ๊กตั้งเยอะเลยนะช่วงไหนที่วุ่นสุดๆของร้านนะครับเที่ยงครับช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดของร้านเราตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงเพราะว่าเป็นช่วงที่ลูกค้าออฟฟิศอะครับลูกค้าทำงานประจำเขาจะออกมาพร้อมกันเลยเพราะว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยครับเป็นลูกค้าหนึ่งคือทำงานออฟฟิศเนี่ยทุกคนพักเที่ยงตรงกันหมดและทุกคนก็อยากจะกลับไปให้ทันบ่ายโมงให้หมดเพราะฉะนั้นแบบทุกคนก็คือจะต้องแบบเราต้องทำให้เขาให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้รสชาติดีที่สุดให้อย่างที่เขาต้องการเนี่ยฮะเอาเป็นว่าถ้าไปแล้วไม่อยากรอนานก็หลีกเลี่ยงช่วงเที่ยงๆมากินช่วงเวลาอื่นกันบ้างก็ดีนะครับจะได้นั่งกินกันแบบสบายๆความสุขทุกวันนี้ของบุ๊กราดหน้าขั้นเทพทุกวันนี้นะครับคืออะไรครับความสุขของผมครับก็รู้สึกแบบมีความสุขที่เวลาได้ทำอาหารแล้วแบบให้คนอื่นเขากินแล้วเขาบอกว่ามันอร่อยมันอะไรเขาก็คือแต่ละคนมันก็จะมีมองเรื่องอาหารที่แตกต่างกันแต่เวลาที่เราได้ฟังความเห็นของเขาอ่ะคือบางคนเขาก็พูดแล้วแบบเราฟังแล้วว่ากินอันนี้แล้วมันเหมือนกับอันนั้นเลยเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราฟังแล้วกินน้ำแล้วหน้าคุณแล้วโอ้โหเหมือนน้ำหูฉลามเรารู้สึกเรามีความสุขอะฮะใช่เรามีความสุขที่ได้ทำอะไรพวกเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเรามีความสุขที่แบบเห็นคนเขาทานอาหารที่เราทำแล้วเขาชอบแล้วเราก็อยากจะแบบคิดเมนูใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆเพิ่มมาอีกอย่างเงี้ยครับคุณบุ๊กเชิญชวนคุณผู้ชมของผมหน่อยสิครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่ดูแล้วอยากมาชิมนะครับก็ต้องมาครับเพราะรับรองว่าคุณไม่เคยทานราดหน้าแบบนี้ที่ไหนแน่นอนแล้วก็อร่อยด้วยครับผมก็มาไม่ยากครับร้านอยู่ที่ซอยงามวงวาน43แยกที่2ขีด9นะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อหมู่บ้านชินเขต1ครับถ้าหาไม่เจอจริงๆก็โทรมาได้ที่02ครับ9540170ครับยังไงลองมาชิมกันให้ได้นะครับว่าราดหน้าขั้นเทพอ่ะมันจะเทพแค่ไหนครับราดหน้าปูนิ่มค่ะชอบร้านนี้เพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบไม่ว่ากุ้งปูอาหารทะเลอะไรเงี้ยใช้ของสดของดีค่ะอร่อยอร่อยพี่แล้วมันก็อร่อยแล้วมันก็เข้ากันนะแล้วก็มันใส่เห็ดหอมใส่คะน้าฮ่องกงด้วยชอบค่ะชอบราดหน้าที่ใส่คะน้าฮ่องกงโอเคขั้นเทพเหมือนเจ้าของร้านอร่อยด้วยของหล่อด้วย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 ใครที่อยากจะมาลองพิสูจน์อาหารในสไตล์ฟิวชั่นระดับโรงแรมในแบบของบุ๊กราดหน้าขั้นเทพว่าจะอร่อยขั้นเทพแบบชื่อร้านหรือเปล่า
ก็เชิญกันมาได้เลยนะครับคุณบุ๊กเขาเปิดต้อนรับลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนแต่ตอนไปทานเนี่ยก็อย่าลืมบอกทางร้านนะครับว่าเป็นแฟนรายการพ่อครัวหัวปั่นตามมากินทางร้านเขาจะได้รู้ว่าแฟนรายการของผมเนี่ยขั้นเทพกันทุกคนต้องขอขอบคุณคุณบุ๊กนะครับแล้วก็ร้านบุ๊กราดหน้าขั้นเทพเป็นอย่างมากที่ให้ผมได้มาซอกแซกซักถามโน่ซักถามนี่กันแบบขั้นเทพจริงๆและที่ขาดไม่ได้ผู้สนับสนุนใจดีขั้นเทพของเราที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มไปกับเราในทุกที่ยัง World Gas อย่าลืมนะครับแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333วันนี้ไปก่อนนะไปกินราดหน้าเป็ดละโพละสวัสดีครับสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333